วิธีที่2นะครับเป็นการบวกกำไรด้วยเปอร์เซ็นต์อื่นนะครับในส่วนนี้จะใส่การคำนวณตามตัวอย่างได้เลยนะครับต้นทุนสินค้านะครับกรอกข้อมูลให้พิมพ์100กด enter ได้เลยนะครับค่าแรงใส่เป็น50นะครับกด enter ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับใส่เป็น10นะครับส่วนต่อมาที่เพิ่มมาจากวิธีการคิดที่1ก็คือบวกกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้ผมจะใช้บวกกำไรเป็น 100% นะครับกด enter ในส่วนนี้ครับเรามาหาต้นทุนรวมกันก่อนนะครับใส่เป็นเท่ากับนะครับแล้วก็เป็น SUM วงเล็บเปิดนะครับคลิกที่ตัวเลขแรกได้เลยก็คือ F7 colon นะครับแล้วก็พิมพ์ไปได้เลย F9 วงเล็บปิดเสร็จแล้วกดปุ่ม enter ได้เลยครับจะได้เท่ากับ160นะครับในส่วนต่อมาราคาขายปัดเศษแล้วนะครับเราจะคิดเหมือนวิธีการที่1นะครับเหมือนเดิมครับทวนอีกครั้งครับเท่ากับเหมือนเดิมครับพิมพ์แค่ CEI มันจะขึ้นเลยครับ selling ปัดเศษนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่พื้นที่ข้างล่างครับเป็น F16 เสร็จแล้วใส่คอมม่าเราต้องการตัวเลขเท่าไหร่ครับ0ถึง9เราต้องการถึงจุดทศนิยมเท่าไหร่แล้วปัดให้เป็นจำนวนเต็มผมจะเลือกเป็น5นะครับเสร็จแล้ววงเล็บปิดกด Enter ตรงนี้มันจะได้0ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเราต้องไปคิดราคาขายบวก2เท่าก่อนนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราไปหาราคาขาย2เท่านะครับเท่ากับต้นทุนรวมคูณวงเล็บเปิดนะครับ1บวกด้วยกำไรที่เราต้องการเราต้องการเป็น 100% นะครับเสร็จแล้วหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หาร100วงเล็บปิดกด enter ได้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะได้ราคาขายที่ปัดเสร็จแล้ว180นะครับแต่ราคาขายที่เราคิดมาเราจะได้ทั้งหมด176นะครับในส่วนต่อมาเราจะไปหากำไรขั้นต้นกับอัตรากำไรขั้นต้นนะครับเราจะคิดนะครับทุกครั้งที่คำนวณใส่เครื่องหมายเท่ากับคิดที่ราคาขายปัดเสร็จแล้วก็คือตัวนี้นะครับลบต้นทุนรวมกด enter ก็จะได้180ลบ60จะได้กำไร20นะครับต่อไปครับเราจะหาอัตรากำไรขั้นต้นนะครับให้เท่ากับคลิกที่ราคาขายนะครับปัดเสร็จแล้วหารตัวของเปอร์เซ็นต์กด enter เสร็จแล้วเราต้องการหารูปแบบอัตรากำไรขั้นต้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราเปลี่ยนรูปแบบนะครับจากรูปแบบตัวเลขเปลี่ยนให้เป็นเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้ตามนี้นะครับในส่วนต่อมาครับถ้าเราต้องการแชร์ตัวของ Google Sheet นะครับเราทำเหมือน Google เอกสารเลยครับไปที่ตัวของแชร์ตรงนี้ครับเหมือนเดิมเลยเลือกเป็นชื่อคนนะครับเหมือนเดิมครับเลือกเป็นณเดชขายดีนะครับตามชื่อที่เราเคยคอนแทคไว้ในส่วนนี้นะครับข้อความนะครับใส่เป็นคำนวณราคาจากต้นทุนเสร็จแล้วตรงนี้ครับมันจะเป็นชีทว่าเราคำนวณตัวไหนไปนะครับเราคำนวณราคาจากชีทจากต้นทุนเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับสิทธิ์3สิทธิ์ทวนอีกครั้งครับมีให้เลือกเป็นผู้อ่านผู้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ผู้ที่แก้ไขได้นะครับเสร็จแล้วก็กดส่งได้เลยเมื่อเรากดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูอีเมลที่เราแชร์ไว้ให้นะครับ Gmail ของผู้ที่เราแชร์เสร็จแล้วในส่วนนี้ครับให้คลิกที่อัปเดตส่วนที่จะเพิ่มมานะครับมันก็จะมีตรงนี้ครับ Spreadsheet ที่แชร์กับคุณคลิกเข้าไปนะครับมันจะเป็นคำนวณราคาต้นทุนเสร็จแล้วคลิกเปิดได้เลยครับ
ผู้ที่ได้รับแชร์นะครับเขาก็จะเห็นวิธีการคิดต้นทุนในการคำนวณเทคนิคตรงนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านฝึกนะครับถ้าทุกท่านประกอบร้านค้าออนไลน์หรือเป็น SME ครับสามารถคำนวณหาต้นทุนและเปอร์เซ็นต์กำไรที่ต้องการได้นะครับในส่วนนี้ถ้าเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ไปเปิดร้านค้าบนเว็บไซต์นะครับโดยเราจะใช้ Google Slide ในการทำส่วน EP หน้าครับจะพบกับ Google Slide นะครับแต่ Google Slide ปกติคนอื่นนะครับเขาจะแนะนำวิธีการทำสไลด์ในการนำเสนอแต่ผมนะครับจะทำ Google Slide ในการออกแบบพวกแบนเนอร์ต่างๆเป็นอย่างไรพบกัน EP หน้าครับ